สำหรับเพลงนี้นะครับผมยังจำไม่ลืมว่าเพลงนี้ได้รับความนิยมมากที่สหรัฐอเมริกาตอนที่ผมออกเดินทางไปแสดงนะครับนั่นคือเพลงฉันตามไม่ได้ในระหว่างที่ผมกำลังร้องเพลงนี้นะครับก็มีผู้หญิงผู้ชายสองคนใส่สร้อยทองใหญ่เท่าโซ่รถไฟนะเข้ามากอดผมแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วเขากลับเล่าให้ผมฟังว่าในตอนที่เขาเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดได้แค่2คำ yes กับ no เท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันหนึ่งเขาก็กอดกันร้องไห้ทั้งสามีภรรยาแล้วก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่รอดได้ยังไงแล้วเราชีวิตเราจะก้าวเดินไปยังไงก็หนีตายมาจากเมืองไทยแล้วแล้วยังมาตายกับเมืองนอกที่มันเสื่อมเสียมากมันชุนแสนทรมานนะครับแล้วก็พูดกับใครก็ไม่ได้หลังจากนั้นสิ่งหนึ่งที่จะลงใจให้ทั้งสองคนเนี่ยก้าวเดินแล้วก็มีพลังในการเดินต่อไปนั่นคือเทปฉันตายไม่ได้ของพิชิโร่ทำให้สองคนเนี่ยมีพลังในการต่อสู้นะครับเพราะว่าความหมายของเพลงฉันตายไม่ได้เนี่ยเป็นความหมายของคำว่ารักในแบบความรักที่แล้วก็เสียสละครับนะครับเพราะว่าผมแต่งเพลงนี้มาจากน้องสาวของผมตอนที่เป็นเด็กนะครับน้องสาวผมอายุ13ขวบนะก็มีเชื้อไวรัสโปลิโอระบาดเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้นะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้แล้วก็เลยเดินไม่ได้ครับเราจะไปไหนก็ต้องผมจำเป็นมากที่ต้องให้น้องขี่หลังไปภาษาบ้านๆเรียกว่าขี่กุ้งนะฮะหรือว่าขี่หลังนั่นเองนะเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเจ็บป่วยได้ไม่สามารถที่ตายได้เพราะว่าเราเป็นกำลังหลักของครอบครัว